ลิกใช้ของนอกจีนหยุดซื้อเลิกใช้ PC ต่างชาติหันหน้าพึ่งพาสินค้าตนเองก่อนหน้านี้นะคะทางสำนักข่าวบลูมเบิร์กก็มีการรายงานว่ารัฐบาลจีนได้ออกคำสั่งให้หน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจแล้วก็บริษัทที่มีหน่วยงานภาครัฐถือหุ้นจะต้องเลิกใช้ฮาร์ดแวร์แล้วก็ซอฟต์แวร์ของ PC ที่มาจากต่างประเทศทั้งหมดภายใน2ปีเหตุผลของเรื่องนะคะก็มีปัจจัยทางเศรษฐกิจการลดการพึ่งพาบริษัทต่างชาติและการอุดหนุนอุตสาหกรรม PC ในประเทศและความมั่นคงค่ะโดยรัฐบาลจีนนะคะยังเตรียมสั่งซื้อ PC ใหม่50ล้านเครื่องเพื่อใช้ในหน่วยงานของรัฐบาลกลางแต่อย่างที่บอกไปนะคะว่าแผนการเปลี่ยนผ่านจะค่อยเป็นค่อยไปในช่วง2ปีข้างหน้านี้โดยประเทศจีนนะคะมีผู้ผลิต PC แบรนด์จีนหลายรายค่ะไม่ว่าจะเป็น Lenovo Huawei รวมไปถึงยี่ห้อที่ไม่ได้ออกมาทำตลาดนอกจีนมากนักอย่างเช่น Inspur Founder ชิงหัวทงฟางฮาสีส่วนในฝั่งของซอฟต์แวร์อาจจะยังไม่แน่ชัดนะคะว่าจีนจะแทนที่ซอฟต์แวร์ชาติตะวันตกได้แค่ไหนหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีทั้ง Neo Kailin แล้วก็ Ubuntu Kailin ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ทางรัฐบาลจีนต้องการเอามาใช้แทนที่ระบบปฏิบัติการ Windows ทิศทางนี้นะคะสอดคล้องกับตัวเลขดุลการค้าของ2ประเทศค่ะโดยข้อมูลจากศุลกากรจีนที่เผยแพร่ผ่านทาง Y Information จะพบว่าแนวโน้มของประเทศจีนในการบริโภคสินค้าจากสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็เริ่มลดลงมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี2021โดยจีนสั่งซื้อสินค้าของสหรัฐคิดเป็นมูลค่า 1.31 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐลดลงจาก 1.39 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐในเดือนเมษายน2021ขณะที่กระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐนะคะมีการรายงานว่าปี2021สหรัฐขาดดุลจีนถึง 355,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มจากปี2020ที่ตัวเลขขาดดุลอยู่แถวๆ 313,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐอย่างไรก็ตามนะคะหลายคนอาจจะห่วงว่าการหยุดซื้อ PC จากต่างประเทศเนี่ยจะกระทบต่อกิจการภายในของประเทศจีนหรือเปล่าเรื่องนี้นะคะนายไพศาลพืชมงคลอดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรีก็มีการโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook นะคะโดยคาดว่าผู้ที่น่าได้รับผลกระทบจริงๆดูจะเป็นสหรัฐอเมริกามากกว่าเนื่องจากคำสั่งตอนนี้ของจีนเป็นคำสั่งเข้มที่ให้หน่วยงานของรัฐและเอกชนจีนทั่วประเทศต้องยกเลิกการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ PC จากต่างประเทศให้ได้จริงๆภายใน2ปีและก็คาดว่าจะมีจำนวนพุ่งไปถึง100ล้านเครื่องค่ะโดยต่อจากนี้จะต้องไม่ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ PC ของต่างประเทศอีกซึ่งเดิมทีเนี่ยกว่า 80% ของ PC ในประเทศจีนล้วนแต่เป็นของสหรัฐส่วนในแง่ของซอฟต์แวร์ตอนนี้จีนได้ผลิตโปรแกรม Office มาใช้เองหลายปีแล้วซึ่งมีประสิทธิภาพในการใช้งานสูงสะดวกแล้วก็ราคาถูกกว่าครึ่งเลยทีเดียวนี่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการจัดระเบียบและถ่วงดุลโลกเทคโนโลยียุคใหม่ภายใต้จีนนะคะที่สามารถผลิตได้ทั้งฮาร์ดแวร์แล้วก็ซอฟต์แวร์เองส่วนใครจะมองว่านี่เป็นการตัดตัวเองออกจากอุตสาหกรรม IT โลกก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าจะต้องห่วงค่ะเพราะเดิมทีจีนก็ดำรงตนลำพังมาหลายทศวรรษและเศรษฐกิจจีนแค่พึ่งพากันเองในประเทศก็มหาศาลแล้วว่าแล้วใครล่ะที่ต้องลำบากจากเกมนี้คงต้องตามดูกันต่อไป